ปัญหาคือรัฐบาลครับปัญหาไม่ใช่ประชาชนแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้สนใจผมคิดว่าคำสั่งณวันนี้นโยบายณวันนี้มันออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพไม่ได้ออกมาแก้ไขปัญหาของประชาชนมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดอย่างแท้จริงคือเอารัฐบาลนี้ออกนะครับข้อเรียกร้องจากการขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยจะมีข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องตอนนี้คือเราอยากได้ให้ข้อเรียกร้องนี้เป็นจริงหมายความว่าเรากำลังโฟกัสทีละข้อตอนนี้พวกเรานะครับพวกเราทะลุฟ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กรุงเทพและวันนี้พวกเราก็จะมีการเคลื่อนไหวไปตลอดส่วนข้อเรียกร้องนั้นรอดูการเคลื่อนไหวของราษฎรเดี๋ยวพวกเราจะออกมาประกาศอีกทีครับผมประเด็นเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนแบบจะนำเสนอไหมคะก็การนำเข้าวัคซีนนะครับเราเห็นได้ว่าตอนโควิดเนี่ยตอนที่มีเข้าร่วมโควิดเนี่ยรัฐบาลหรือไม่มีใครที่อยากเข้าร่วมโควิดเลยณวันนี้เราเห็นแล้วว่าการตัดสินใจบริหารนโยบายการตัดสินใจบางอย่างเช่นการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโควิดประสบผลกระทบถึงมีคนตายเพราะรัฐล้มเหลวมีคนตายเพราะรัฐไม่ทำโควิดมีคนตายเพราะรัฐไม่เคยมองถึงเรื่องแบบนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในวันที่มีคนตายต้องกลับไปดูครับใครเป็นคนที่ไม่ให้เซ็นสัญญาโควิดต้องกลับไปเช็คบัญชีมันใครเป็นคนที่ไม่เข้าร่วมไอ้สิ่งที่ทำให้ประชาชนรอดตายจากข้างนี้ต้องกลับไปด่ามันใครที่เป็นนุนใครที่เป็นนั่งร้านรัฐบาลนี้ต้องไปไล่มันคือณวันนี้เราทำได้แค่ไหนเราต้องออกมาทำครับพวกเราก็รู้สึกว่าเราทะลุฟ้าเนี่ยมากรุงเทพแล้วเราก็อยากจะใช้ชีวิตเราไม่อยากให้เปลืองข้าวสุกของคนกรุงเทพไหนๆเรามากรุงเทพแล้วเราก็จะคิดว่านี่คือการต่อสู้เราก็จะต่อสู้ทุกอย่างวันนี้ก็เป็นการต่อสู้หนึ่งพรุ่งนี้ก็ต่อสู้หนึ่งครับในส่วนของกิจกรรมแข่เพียง25เนี่ยค่ะเราจะเคลื่อนไปไหนยังไงคะในฐานะเจ้าใหญ่วันที่แห่เทียนเดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปการเคลื่อนไหวจนถึงวันที่25มีแน่ๆครับรอติดตามได้ที่เพจทะลุฟ้าครับผมกังวลเงื่อนไขก็คือถ้าเรากังวลอะไรมากๆเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าณวันนี้เรากังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเรากังวลถึงเรื่องวัคซีนดีๆผมคิดว่าความกังวลของเราณวันนี้มันมากกว่าเกินตัวเราไปแล้วผมคิดว่าถ้าการกังวลเรื่องเงื่อนไขต่างๆทำให้เราทำอะไรไม่ได้มันก็ยากเกินไปณวันนี้มันอยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้าการอยู่เฉยเนี่ยทำให้โควิดหายไปเราจะอยู่เฉยแต่ถ้าการอยู่เฉยแล้วโควิดไม่หายไปแล้วการออกมาไล่รัฐบาลทำให้วัคซีนดีๆมาเราก็ยินดีที่จะทำไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยินดีที่ทำใช่ครับตอนนี้พวกผมกลายเป็นคนกรุงเทพแล้วครับคนกรุงเทพก็รอติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราเด็กน้อยจากที่เราสู่อีสานได้เลยนะครับก็เร็วๆนี้ครับมันแน่ทั้งเดือนนี้มีการเคลื่อนไหวทั้งเดือนนะครับคอยดูคอยติดตามการเคลื่อนไหวได้เลยครับ